ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอควาเซียงเว่ยตระหนักดีว่าเซียวเซียงหลินไม่ได้มีสัมผัสศักดิ์สิทธิ์ที่ทรงพลังอย่างเฉินเซียงดังนั้นนางจึงมั่นใจว่าความสามารถอันล้ำเลิศและความรอบรู้ของเฉินเซียงไม่ได้มาจากการอบรมบ่มเพาะของเซียวเซียงหลินอย่างแน่นอนพี่สาวเซียงเยว่าท่านเคยสงสัยบ้างไหมว่าทำไมอาจารย์ถึงรับข้าเข้าเป็นลูกศิษย์เฉินเซียงกล่าวด้วยน้ำเสียงห้าวต่ำสีหน้าดูจริงจังเห็นสีหน้าจริงจังของเฉินเซียงฮวาเซียงเว่ยก็ขมวดคิ้วและนึกตรองตามซึ่งคำถามของเฉินเซียงได้ชี้นำให้นางรู้สึกว่าเรื่องนี้มีเบื้องลึกเบื้องหลังไม่ธรรมดาด้วยความสามารถของเจ้าก็ดูเหมือนพี่สาวเซียงหลินจะไม่มีสิ่งใดถ่ายทอดให้กับเจ้าฮวาเซียงเว่ยขมวดคิ้วกล่าวในแง่ของวิธีปรุงยาเจ้ามีความล้ำเลิศอย่างแท้จริงขณะที่พี่สาวเซียงหลินไม่มีความเชี่ยวชาญในด้านนี้ใช่ที่สำคัญอาจารย์ยังเป็นมหาจักรพรรดิแห่งดินแดนร้อยบุพผาส่วนข้าเป็นเด็กหนุ่มการที่นางยอมรับตัวข้าเป็นลูกศิษย์ย่อมต้องมีเหตุผลที่สำคัญเฉินเซียงชี้นำต่อไปจริงด้วยนั่นหมายความว่านางให้ความสำคัญกับเจ้าอย่างยิ่งฮวาเซียงเว่ยกล่าวนางพยายามขบคิดอย่างหนักหน่วงข้าไม่ต้องการคำชี้แนะจากนางในวิธีบ่มเพาะอีกทั้งนางยังไม่ต้องส่งเสริมทรัพยากรแก่ข้าเฉินเซียงกล่าวต่อถ้อยคำของเขาทำให้ฮวาเซียงเว่ยค้นพบความผิดปกติมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งประเด็นที่ว่าเซียวเซียงหลินรับตัวเด็กหนุ่มเป็นลูกศิษย์หากเจ้าตัวไม่ได้ยืนยันในเรื่องนี้ก็จะไม่มีใครยอมเชื่ออย่างแน่นอนรีบบอกมาได้แล้วอย่าปล่อยให้ข้าคาดเดาไปต่างๆนานาฮวาเซียงเว่ยบุ้ยปากน้ำเสียงออดอ้อนนายน้อยเฉินเจ้าต้องบอกข้าถึงความลับของเจ้าจ้ะเจ้าได้ตรวจสอบจิตวิญญาณของข้าแล้วสิ่งนี้เทียบเท่ากับการสูญเสียความบริสุทธิ์ให้กับเจ้าฉะนั้นเจ้าต้องบอกให้ข้ารับรู้ด้วยความอยากรู้เห็นฮวาเซียงเว่ยถึงขั้นใช้เรื่องความบริสุทธิ์มากล่าวอ้างก็ได้แท้จริงแล้วมันเป็นเพราะอาจารย์คิดว่าข้าหล่อเหลาเกินไปเฉินเซียงหัวเราะนางคิดว่าข้าคือเด็กหนุ่มที่หล่อที่สุดในวัฏจักรจึงเหมาะสมต่อการเป็นลูกศิษย์ของนางยังไงเล่าเจ้าอันธพาลน้อยฮวาเซียงเว่ยสาบแช่งพร้อมกับใช้มือหยิกหน้าอกเขาอย่างรุนแรงเฉินเซียงร้องตะโกนเสียงหลงฮวาเซียงเว่ยได้รู้แล้วว่าเด็กคนนี้เป็นจอมทะเลนแม้เขาจะแสดงสีหน้าจริงจังแต่ก็ไม่อาจถือจริงจังอย่างไรได้พี่สาวเซียงเยว่าในเมื่อท่านคิดว่าข้าพรากความบริสุทธิ์ไปจากท่านข้าก็ยินดีรับผิดชอบนับแต่นี้ไปท่านคือคนรักคนที่สองของข้าเฉินเซียงกล่าวด้วยรอยยิ้มคนรักคนที่สองหมายความว่าเจ้ามีคนรักอยู่ก่อนแล้วฮวาเซียงเว่ยแซงทำเหมือนว่ากำลังหึงหวงใช่แล้วคนรักคนแรกของข้าคือพี่สาวซือหลานเมื่ออยู่ต่อหน้าท่านนางจะแซงทำทีเป็นห่างเหินกับข้าแต่ในความเป็นจริงนางตกหลุมรักข้าเข้าอย่างจังเฉินเซียงกล่าวด้วยรอยยิ้มเรื่องนี้ท่านอาจารย์ข้ายังรู้เลยดังนั้นนางจึงสั่งกับพี่สาวซือหลานว่าให้เชื่อฟังข้าเหมือนที่เชื่อฟังสามีเจ้าพูดจริงหรือนี่ฮึ่มเหยียนซือหลานนนเจ้ามันคนสองหน้าฮวาเซียงเว่ยกัดฟันกล่าวจริงสิข้าได้ยินว่าเจ้าพบกับพี่สาวหุยชานมาก่อนเจ้ากับนางมีความสัมพันธ์กันอย่างไรจู่ๆฮวาเซียงเว่ยก็นึกสงสัยว่าหลงหุยชานอาจมีความสนิทสนมกับเฉินเซียงเช่นกันโอ้ใช่แล้วข้าเกือบลืมนางไปเสียสนิทอันที่จริงนางคือคนรักคนที่สองของข้าฉะนั้นท่านก็คือคนรักคนที่สามเฉินเซียงกล่าวพร้อมกับยื่นมือสัมผัสใบหน้าฮวาเซียงเว่ยอย่ามาแต่ต้องฆ่าเจ้าคนผีทะเลนางแค่นเสียงพันปัดมือเขาออกข้าจะบอกเรื่องนี้กับพี่สาวหุยชานดูว่านางจะจัดการกับเจ้าอย่างไรพี่สาวเซียงเยว่าท่านอย่าได้น้อยใจไปเลยแม้ท่านจะเป็นคนรักคนที่สามของข้าแต่ท่านเป็นคนแรกที่ได้รับเม็ดยาทะเลจิตวิญญาณเฉินเซียงกล่าวข้าจงใจกลั่นปรุงเม็ดยานี้เพื่อท่านโดยเฉพาะเนื่องจากท่านไว้ใจข้าและยินยอมให้ข้าตรวจสอบจิตวิญญาณฉะนั้นเม็ดยานี้จะเป็นตัวแทนความรักที่ข้ามีให้กับท่านเฉินเซียงคว้ามือของนางมาบีบนวดพี่สาวเซียงเยว่าเอาเป็นว่าข้าจะตั้งชื่อเม็ดยานี้ขึ้นมาใหม่ข้าจะเรียกมันว่าเม็ดยาวิญญาณจันหอมพี่สาวเซียงเยว่าท่านชอบชื่อนี้หรือไม่เฉินเซียงกล่าวถามไม่ต้องหยอดคำหวานใส่ข้าฮึ่มมงฮวาเซียงเว่ยแค่นเสียงขุ่นแต่ลึกๆนางรู้สึกดีไม่น้อยเจ้าอันธพาลน้อยการกินเม็ดยาวิญญาณจันทำไม่จำเป็นต้องใช้พลังเลือดห่อหุ้มเม็ดยาใช่หรือไม่ฮวาเซียงเว่ยกล่าวถามเพื่อความแน่ใจอันที่จริงเม็ดยาวิญญาณจันหอมมีความพิเศษอืมมข้าคิดว่าสมควรกินด้วยวิธีการอื่นจะดีกว่าเฉินเซียงกล่าวพลางนึกตรอง
เม็ดยานี้อัดแน่นด้วยพลังวิญญาณซึ่งก็คือธาตุหยางส่วนจิตวิญญาณของท่านเป็นธาตุหยางหากจะนำสองธาตุหลอมรวมกันก็สมควรปรับธาตุหยินและหยางให้สมดุลเฉินเซียงกล่าวด้วยสีหน้าจริงจังถ้าเช่นนั้นข้าต้องกินเม็ดยาอย่างไรฮวาเซียงเว่เร่งถามอย่างให้ความสนใจเดิมทีเม็ดยาเสวียหยวนที่พวกนางกลั่นปรุงจำเป็นต้องกินด้วยการใช้พลังเลือดห่อหุ้มแต่ในภายหลังเฉินเซียงดัดแปลงจนสามารถกลืนกินได้โดยตรงและให้ผลการส่งเสริมได้มากกว่าดังนั้นฮวาเซียงเว่จึงรู้สึกชื่นชมในความสามารถของเฉินเซียงและยอมเชื่อถือวิธีการของเขาวิธีการนั้นจะต้องเฉินเซียงกล่าวอ้ำอึ้งรีบพูดมาเร็วเข้าจะมัวอ้ำอึ้งอยู่ทำไมฮวาเซียงเว่กล่าวกระตุ้นข้าจะต้องใช้ปากป้อนเม็ดยาให้กับท่านเฉินเซียงกล่าวด้วยสีหน้าจริงจังเมื่อไหร่เจ้าจะเลิกล้อเล่นกับข้าสักทีฮวาเซียงเว่เงื้อมือในท่าเตรียมตบทว่าเฉินเซียงยังจ้องมองนางด้วยสีหน้าจริงจังเจ้าพูดจริงอย่างนั้นหรือนางกล่าวถามนางคิดว่าหากเฉินเซียงพูดเรื่องจริงนางก็พร้อมจะทำตามวิธีการของเขาแน่นอนว่าข้าล้อเล่นเฉินเซียงแลบลิ้นใส่แม้ท่านจะถือเป็นคนรักคนที่สามของข้าแต่หากพวกเราจะทำเช่นนั้นก็คงดูประเจิดประเจ้อเกินไปเจ้าอันธพาลน้อยฮวาเซียงเวี่ยวเหี่ยงฝ่ามือตบอย่างรวดเร็วแต่มีหรือว่าเฉินเซียงที่เตรียมพร้อมจะหลบเลี่ยงลูกตบของนางไม่ได้อย่ามัวทำเป็นเล่นรีบๆกินเม็ดยาได้แล้วข้ากำลังรอดูอยู่เฉินเซียงถอยไปยืนกอดอกเขาพูดราวกับว่านางเป็นฝ่ายยียวนกวนประสาทเขาฮวาเซียงเว่แค่นเสียงนางไม่เคยเจอใครยียวนกวนประสาทได้เท่านี้มาก่อนนางสูดหายใจสงบอารมณ์อยู่ครู่ครั้นจึงกลืนเม็ดยาวิญญาณจันหอมลงไปแล้วนางก็ค้นพบความแปลกประหลาดที่เกิดขึ้นกับตนเองยามนี้ฮวาเซียงเว่รู้สึกว่าทุกสิ่งอย่างรอบตัวมีความเด่นชัดมากขึ้นซึ่งมันมาจากการมองเห็นการได้ยินและการรู้กลิ่นในขณะเดียวกันนางก็พบว่าจิตวิญญาณของตนมีความแข็งแกร่งมากขึ้นนอกจากนี้ปัญหาเกี่ยวกับการกลั่นปรุงยาที่นางเคยติดขัดและไม่สามารถแก้ไขได้จู่ๆนางก็เข้าใจว่าจะต้องแก้ปัญหานั้นด้วยวิธีใดทั้งหมดนี้เป็นเพราะจิตวิญญาณของนางมีทะเลจิตวิญญาณเสมือนจริงก่อกำเนิดและมันทำให้สัมผัสศักดิ์สิทธิ์ดั้งเดิมของนางที่แตกสลายกระจัดกระจายได้มีที่พักพิงจากการก่อกำเนิดของทะเลจิตวิญญาณเสมือนจริงแน่นอนว่ากระบวนการเหล่านี้มาจากความตั้งใจของเฉินเซียงและเขามั่นใจว่าสัมผัสศักดิ์สิทธิ์ของนางจะกลับคืนความแข็งงอแกร่งในไม่ช้าแต่สิ่งเดียวที่เขาไม่รู้ก็คือเศษเสี้ยวความทรงจำของฮวาเซียงเว่ที่แตกสลายกระจัดกระจายมีบางส่วนเกิดการเคลื่อนไหวอย่างช้าๆและไปรวมตัวกันที่ทะเลจิตวิญญาณเสมือนจริงพี่สาวเซียงเย่ว่าข้าต้องการให้ท่านช่วยกลั่นปรุงเม็ดยาเสวียหยวนระดับร้อยปีเผอิญข้ามีหลายเรื่องต้องจัดการจึงไม่สามารถกลั่นปรุงเม็ดยาด้วยตนเองเฉินเซียงกล่าวเขาแซงทำทีเหมือนว่าเกรงใจนางเรื่องนี้ข้าจำเป็นต้องรบกวนท่านจริงๆเจ้ามีธุระเร่งด่วนอย่างนั้นหรือฮวาเซียงเว่กล่าวถามไม่ใช่อย่างนั้นข้าเป็นชายหนุ่มผู้หล่อเหลาและสง่างามหากจะให้หมกตัวอยู่กับการกลั่นปรุงยาย่อมไม่ถือเป็นเรื่องที่ดีนักเฉินเซียงกล่าวปนหัวเราะข้าอยากจะฆ่าเจ้าเสียจริงฮวาเซียงเว่แค่นเสียงฉุนเฉียวแต่แล้วนางก็เปลี่ยนสีหน้าในฉับพลันก่อนจะกล่าวด้วยรอยยิ้มขึ้นว่าเอาเป็นว่าข้าจะกลั่นปรุงเม็ดยาให้กับเจ้าแต่เจ้าต้องกลั่นปรุงเม็ดยาวิญญาณจันหอมให้กับพี่สาวสื่อหลานไม่ใช่ปัญหาถึงอย่างไรนางก็คือคนรักของข้าเฉินเซียงยักษ์ไหล่อย่างไรก็ตามท่านต้องเก็บเรื่องนี้ไว้ความลับเพราะข้าต้องการทำให้พี่สาวสื่อหลานประหลาดใจเข้าใจแล้วฮวาเซียงเว่พยักหน้าอย่างยินดีการมีสัมผัสศักดิ์สิทธิ์ที่ทรงพลังทำให้นางมั่นใจว่าจะสามารถกลั่นปรุงเม็ดยาเสวียหยวนในระดับร้อยปีได้ด้วยตนเองหลังจากบรรลุข้อตกลงกับฮวาเซียงเว่เฉินเซียงก็ออกจากสำนักร้อยบุปผาและมุ่งหน้าไปยังนิกายดาวอัคคีเฉินเซียงไปที่นิกายดาวอัคคีเพื่อสวมตัวตนเป็นสาวกมากพรสวรรค์ในขณะเดียวกันเขาต้องการตรวจสอบว่านิกายดาวอัคคีมีจิตวิญญาณปีศาจอยู่มากน้อยเพียงใดบรรยากาศในนิกายดาวอัคคีณปัจจุบันค่อนข้างมีชีวิตชีวาเพราะไม่กี่วันก่อนมีข่าวลือแพร่สะพัดว่าประมุขนิกายดาวอัคคีบรรลุพลังเลือดระดับจักรพรรดิซึ่งข่าวนี้สร้างความสั่นสะเทือนไปทั่วหัวเมืองใหญ่แห่งอาณาจักรเหยียนก่อนหน้านี้มีข่าวว่าปรมาจารย์หวังกู่ตกตายในเมืองซิงหัวแต่องค์ชายรัชทายาทไม่สามารถระบุตัวผู้ลงมือได้หลายคนรู้ว่าปรมาจารย์หวังกู่ไปเมืองซิงหัวเพื่อพบกับองค์ชายสามแต่แล้วปรมาจารย์หวังกู่กลับได้ตกตายอย่างเป็นปริศนาและการที่ประมุขนิกายดาวอัคคีประกาศว่าตนเองบรรลุพลังเลือดระดับจักรพรรดิก็ทำให้หลายคนเชื่อมโยงว่าปรมาจารย์หวังกู่สมควรตกตายด้วยฝีมือของประมุขนิกายดาวอัคคี
แน่นอนว่าหลายฝ่ายรับรู้ว่าประมุขคณิกายดาวอัคคีเป็นผู้ลงมือฆ่ายายทวดชิงฮวาโดยที่มีองค์ชายสามรู้เห็นดังนั้นข้อสันนิษฐานที่ว่าประมุขคณิกายดาวอัคคีลงมือสังหารปรมาจารย์หวังกู่จึงค่อนข้างมีน้ำหนักให้น่าเชื่อถืออย่างไรก็ตามนอกเหนือจากข่าวลือที่ว่าประมุขคณิกายดาวอัคคีบรรลุพลังเลือดระดับจักรพรรดิยังมีข่าวอื่นๆที่ทำให้กลุ่มอำนาจและขุมกำลังทั้งหลายต้องประหลาดใจนั่นคือการเป็นพันธมิตรของโหซิงเหยียนเจ้าเมืองซิงหัวนิกายดาวอัคคีและองค์ชายสามและที่สำคัญโหซิงเหยียนบรรลุพลังเลือดระดับจักรพรรดิเช่นกันกลุ่มอำนาจและขุมกำลังหลายฝ่ายรู้ดีว่าจักรวันดีต้องการกำจัดเจ้าเมืองซิงหัวกับขุนนางโหซิงเหยียนจึงไม่มีใครคาดคิดว่าองค์ชายสามที่รับผิดชอบเรื่องนี้จะรวมกลุ่มเป็นพันธมิตรกับเจ้าเมืองซิงหัวและโหซิงเหยียนเสียอย่างนั้นแม้ข่าวนี้จะเป็นเรื่องที่น่าเหลือเชื่อทว่าการที่เมืองซิงหัวไม่มีสงครามก็ทำให้กลุ่มอำนาจหลายฝ่ายยืนยันได้ว่ามันคือเรื่องจริงก่อนหน้านี้เจ้าจิงจงกังวลว่าจะไม่มีกลุ่มอำนาจและขุมกำลังใดยอมเชื่อข่าวลือของพวกเขาแต่กลายเป็นว่ากลุ่มอำนาจและขุมกำลังหลายฝ่ายค่อนข้างเชื่อถือข่าวลือนั้นแน่นอนว่าประเด็นที่น่าสงสัยที่สุดก็คือการบรรลุพลังเลือดระดับจักรพรรดิของประมุขคณิกายดาวอัคคีและโหซิงเหยียนอย่างไรก็ตามหลายฝ่ายนำเรื่องนี้ไปเชื่อมโยงกับการตกตายของปรมาจารย์หวังกู่จึงรู้สึกว่ามันมีความเป็นไปได้จริงๆหลายฝ่ายคิดว่าปรมาจารย์หวังกู่มีความแข็งแกร่งอีกทั้งยังมีอุปกรณ์เวทป้องกันตัวฉะนั้นการจะลงมือสังหารปรมาจารย์หวังกู่ได้อย่างรวดเร็วก็จำเป็นต้องมีผู้ฝึกตนระดับจักรพรรดิ2คนเป็นอย่างต่ำเมืองซิงหัวในปัจจุบันมีผู้ฝึกตนระดับจักรพรรดิ2คนขณะที่ไปหยานชิงดำรงตำแหน่งเจ้าเมืองดังเดิมเรื่องนี้สร้างความเชื่อมั่นให้กับชาวเมืองที่ต้องการย้ายถิ่นฐานขณะที่ผู้คนนอกเมืองรู้สึกสนใจและต้องการมาที่เมืองซิงหัวปัจจุบันผู้คนในอาณาจักรเหยียนคาดคิดว่าเมืองซิงหัวมีความแข็งแกร่งเป็นอย่างมากยากที่ฝ่ายใดจะเข้ากดขี่หรือคุกคามที่สำคัญยังสามารถกล่าวได้ว่าเมืองซิงหัวเป็นรองแค่เมืองหลวงแห่งอาณาจักรเท่านั้นในช่วงนี้เมืองซิงหัวกำลังเตรียมงานชุมนุมและนั่นคือการประลองวิธีต่อสู้โดยมีนิกายดาวอัคคีเป็นเจ้าภาพจัดประลองซึ่งของรางวัลที่กำหนดเป็นสมบัติพลังมูลค่าสูงผู้ชนะเลิศการประลองจะได้รับเงิน10ล้านเหรียญผลึกพร้อมด้วยอาวุธและอุปกรณ์3ชิ้นที่กลั่นสร้างจากนิกายดาวอัคคีซึ่งมีมูลค่ากว่า10ล้านเหรียญผลึกเช่นกันอย่างไรก็ตามรางวัลที่ดึงดูดความสนใจมากที่สุดก็คือเมล็ดพันธุ์วิญญาณดาวอัคคีแห่งนิกายดาวอัคคีสิ่งนี้ใช้สำหรับเบิกเนตรวิธีบ่มเพาะเป็นวิธีอัคคีอันทรงพลังแน่นอนว่าของรางวัลเหล่านี้ดึงดูดความสนใจของรุ่นยาวทั้งอาณาจักรเหยียนและแม้กระทั่งรุ่นยาวในอาณาจักรเทียนเหียนเหงก็ยังให้ความสนใจกับงานประลองวิธีต่อสู้ของนิกายดาวอัคคีจักรวันดีเทียนเหียงมีความต้องการส่งตัวรุ่นยาวเข้าร่วมการประลองเพราะมันถือเป็นโอกาสดีที่จักรวันดีเทียนเหียงจะได้แสดงความแข็งแกร่งให้เป็นที่ประจักษ์ผู้คนในอาณาจักรเหยียนอย่างไรก็ตามกลุ่มอำนาจและขุมกำลังหลายฝ่ายต่างตระหนักได้ว่านิกายดาวอัคคีมีความมั่นใจในสาวกของตนมิฉะนั้นจะไม่กำหนดของรางวัลมูลค่ามหาศาลเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้คนเช่นนี้หลังจากเฉินเซียงมาถึงนิกายดาวอัคคีเขาก็เดินเข้าไปในพื้นที่ต้องห้ามอย่างลับๆแน่นอนว่าเฉินเซียงคือเจ้าของเมืองซิงหัวที่แท้จริงเพียงแต่เขาไม่ได้เปิดเผยตัวตนให้คนนอกรับรู้เมื่อรู้ว่าเฉินเซียงมาที่นี่ประมุขคณิกายดาวอัคคีก็วางงานทั้งหมดและรีบไปต้อนรับเฉินเซียงในทันทีนายน้อยเฉินแผนการของท่านดำเนินไปอย่างสะดวกราบรื่นช่างหน้าทึ่งเสียจริงๆประมุขคณิกายดาวอัคคีกล่าวด้วยความเลื่อมใสปัจจุบันข้ารู้มาว่าอาณาจักรใกล้เคียงต้องการส่งรุ่นเยาว์เข้าร่วมการประลองด้วยเหตุนี้ข้าจึงพิจารณาคัดเลือกสาวกที่โดดเด่นเพิ่มเติมเพื่อให้สาวกเหล่านั้นต่อสู้กับผู้เข้าแข่งขันเป็นเรื่องที่เหมาะสมเฉินเซียงพยักหน้าเขาเองก็ไม่คิดว่างานประลองของนิกายดาวอัคคีจะได้รับความสนใจอย่างล้นหลามซึ่งมันเกินความคาดหมายของเขาไปมากทีเดียวเพียงไม่กี่วันผู้คนจากทั่วสารทิศก็เดินทางมาที่เมืองซิงหัวเดิมที่เหยียนซือหลานคิดว่าเศรษฐกิจในเมืองจะซบเซาไปอีกนานแต่กลายเป็นว่าปัจจุบันนางมีเรื่องต้องจัดการจนไม่มีเวลาว่างธุรกิจเม็ดยาของสำนักร้อยบุปผาได้รับความนิยมจากผู้คนที่เดินทางมายังเมืองซิงหัวทำให้เหยียนซือหลานต้องเร่งติดต่อไปยังสำนักร้อยบุปผาแห่งอื่นๆเพื่อขนย้ายเม็ดยาจำนวนมากมาสำรองไว้เหยียนซือหลานเข้าใจดีว่าทั้งหมดล้วนมาจากแผนการของเฉินเซียงและสิ่งนี้ทำให้นางรู้สึกประทับใจในตัวเขาเป็นอย่างมากปัจจุบันเหยียนซือหลานสั่งการขยายตัวอาคารของสำนักร้อยบุปผาเป็นการเร่งด่วนอีกทั้งยังกระจายสาขาย่อยไปทั่วทุกเขตของเมืองซิงหัวเพื่อเพิ่มช่องทางการขายให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้คนนายน้อยเฉินเจ้าเมืองไปมีแผนการจะขยายเมืองซิงหัวโหซิงเหยียนก็เห็นชอบกับเรื่องนี้อย่างไรก็ตามการขยายเมืองอาจสร้างความขุ่นเคืองต่อองค์จักรพรรดิฉะนั้นพวกเราต้องถามความเห็นจากท่านก่อน
ประมุขคณิกายดาวอัคคีกล่าวจัดการได้ทันทีบอกให้องค์ชายสามติดต่อไปที่จักรพรรดิเทียนเหียนเพื่อแจ้งเรื่องการขยายเมืองพวกเราเป็นฝ่ายจัดการปรมาจารย์หวังกู่เชื่อเถอะว่าจักรพรรดิเทียนเหียนไม่คิดขัดขวางเพราะองค์ชายสามมีศักยภาพมากพอจะยับยั้งองค์ชายรัชทายาทเฉินเซี่ยงกล่าวด้วยรอยยิ้มประมุขคณิกายดาวอัคคีพยักหน้ายามนี้เขาเล็งเห็นอนาคตที่สดใสของเมืองซิงหัวและคาดว่าเมืองซิงหัวจะมีความยิ่งใหญ่เหนือเมืองหลวงแห่งอาณาจักรเมื่อถึงเวลานั้นประมุขคณิกายดาวอัคคีก็คิดว่านิกายดาวอัคคีจะสามารถพัฒนาความแข็งแกร่งจนเหนือกว่านิกายใต้เซียนได้อย่างแน่นอนประมุขดาวอัคคีเจ้าได้สะสมจิตวิญญาณปีศาจบ้างหรือไม่ข้าต้องการจิตวิญญาณปีศาจเป็นจำนวนมากเฉินเซี่ยงกล่าวถามก่อนหน้านี้ข้าเปรยไว้ว่าจะช่วยพวกเจ้าบ่มเพาะสัมผัสศักดิ์สิทธิ์ซึ่งจิตวิญญาณปีศาจถือเป็นปัจจัยสำคัญในการบ่มเพาะได้ยินเท่านั้นประมุขคณิกายดาวอัคคีก็เผยสีหน้าตื่นเต้นนิกายของพวกเราสะสมจิตวิญญาณปีศาจกว่า 150,000 ดวงไม่รู้ว่าเพียงพอต่อความต้องการของนายน้อยเฉินหรือไม่พวกเจ้าเก็บจิตวิญญาณจำนวนมากไว้เพื่ออะไรเฉินเซี่ยงกล่าวถามนิกายใต้เซียนมีวิธีควบคุมปีศาจเป็นทาสรับใช้หากต้องการทาสปีศาจของนิกายใต้เซียนพวกเราจะต้องแลกเปลี่ยนด้วยจิตวิญญาณปีศาจประมุขคณิกายดาวอัคคีกล่าวจากนี้ไปพวกเจ้าไม่ต้องแลกเปลี่ยนกับพวกมันอีกข้าต้องการจิตวิญญาณปีศาจจำนวนมากฉะนั้นเจ้าต้องรวบรวมจิตวิญญาณปีศาจเพิ่มเติมให้กับข้าเฉินเซี่ยงกล่าวสำหรับจิตวิญญาณปีศาจที่เจ้ามีอยู่ข้าคิดว่าเพียงพอต่อการบ่มเพาะสัมผัสศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าขอบคุณนายน้อยเฉินเป็นอย่างสูงประมุขคณิกายดาวอัคคีย่อตัวลงคุกเข่าพร้อมประสานฝ่ามือคารวะไปยังเฉินเซี่ยงอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ